คุณจิตกรครับการที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโขนของไทยครับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้มันหมายความว่าไงอันจับต้องไม่ได้มันคู่ขนานกับมรดกโลกซึ่งการรับขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยพูดถึงสถานที่ที่จับต้องได้เที่ยวชมได้ทีนี้มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่เป็นสถานที่มันยังมีการแสดงมันยังมีวรรณกรรมมันยังมีมุขปาฐะมันยังมีประเพณีอะไรต่างๆอีกเขาก็คิดว่าควรที่จะดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าให้รอบด้านก็เลยมีประเภท intangible นี่ขึ้นมาก็คือประเภทจับต้องไม่ได้นำมาทำหรือการแสดงออกไม่ใช่สถานที่ตอนที่ผมเคยสถานที่เขาแบ่งเป็นประเภทธรรมชาติประเภทนครโบราณอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นอยุธยาครับสุโขทัยและเมืองบริวาร อย่างนี้นะครับนครวัดอย่างนี้เป็นหรืออุทยานห้วยขาแข้งครับอันนั้นก็เป็นทางธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมชาติใช่ครับอันนั้นจับต้องได้ทั้งคู่จับต้องได้ทั้งคู่ไปเดินเล่นได้ไปเรียนรู้ได้แต่เที่ยวนี้เนี่ยมันเรื่องศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกพฤติกรรมความเชื่อที่ส่งผ่านรูปแบบอะไรบางอย่างที่จับต้องไม่ได้เราก็จับต้องไม่ได้ฮะเรานั่งดูได้เราซึมซับได้แต่มันไหลมาในลักษณะของนามธรรมและจิตวิญญาณแล้วเราได้อะไรจากการขึ้นมรดกโลกตรงนี้บางคนบอกว่าเอออย่างนี้เนี่ยเราได้ผูกขาดเลยเป็นเจ้าของโขนใช่ไหมมันไม่ใช่การจดสิทธิบัตรหรือแสดงความเป็นเจ้าของมันเป็นอนุสัญญาของยูเนสโกกับประเทศสมาชิกว่าเราต้องตระหนักถึงคุณค่าของตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษยชาติร่วมกันคือภูมิใจไปด้วยกันหวงแหนไปด้วยกันอนุรักษ์ไปด้วยกันรักษาไปด้วยกันจึงต้องจัดทำทะเบียนขึ้นมาพอจะจัดทำทะเบียนก็ให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเสนอว่าคุณจะขึ้นทะเบียนอะไรแล้วก็มีคณะกรรมการนั่งอยู่แล้วก็ให้ไปนำเสนอประเทศที่นำเสนอก็จะต้องพูดถึงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่มีที่อื่นจำเป็นต้องช่วยกันสงวนรักษาหรือส่งเสริมให้มันเป็นที่รู้จักของไทยเนี่ยเอาโขนไปขึ้นทะเบียนในประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่มวลมนุษยชาติควรรู้จักและภาคภูมิใจนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเลยแปลว่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยากให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยภาคภูมิใจไปกับสิ่งนี้ตกลงเป็นการขึ้นทะเบียน ไม่ใช่ไปจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของผูกขาดไม่ใช่ไม่เหมือนอาจารย์พาภรรยาไปจดทะเบียนนี่แสดงความเป็นเจ้าของซึ่งกันและกัน แต่อันนี้เอาไปขึ้นทะเบียนให้รู้ว่าโลกมีสิ่งนี้และมันมีคุณค่าควรที่มนุษย์โลกจะภาคภูมิใจไปด้วยกันเมื่อเราได้ขึ้นทะเบียนเราเอาไปโฆษณาได้ไหมว่าเออมาเที่ยวประเทศไทยมาดูวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้มันเหมือนติดยี่ห้ออันนี้คือเราได้ติดยี่ห้อของยูเนสโกมันเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวมากมายพอกลายเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของการประชาสัมพันธ์การเป็นสถานที่หรือพิธีกรรมหรือการแสดงที่มันสะดุดตามันทำให้คนกระตือรือร้นอยากจะมาดูอยากจะรู้จักอยากจะได้เห็นก็ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งแรกที่เราจับต้องได้นะครับต่อมาก็คือว่าในอนุสัญญามันยังพูดถึงการสนับสนุนส่งเสริมนะครับเช่นสำหรับประเทศยากจนขาดแคลนเนี่ยก็อาจจะจัดสรรงบประมาณมานะครับหรือถ้าไปขึ้นทะเบียนในกลุ่มที่2แบบที่กัมพูชาขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่กำลังวิกฤตกำลังจะสูญหายถ้าไม่อนุรักษ์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องให้ยูเนสโกเป็นองค์กรกลางในการดึงผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้โดยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะหายไปพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วมันสับสนมากเลยว่ามีคนบอกว่ากัมพูชาไปแย่งโขนไปแย่งโขนไปเรียกว่าละครโขนครับแล้วของเราเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันต้องแย่งกันไหมหรือว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันมันมีรากเดียวกันนะรากของมันก็คือเรื่องมหากาพย์รามายณะของอินเดียที่แพร่หลายเข้ามา มันเป็นวรรณกรรมที่รับใช้ลัทธิความเชื่อ มันมาพร้อมกับลัทธิสมมุติเทวราช ก็คือกษัตริย์นั้นเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการยอพระเกียรติเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติวรรณกรรมอันนี้เป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นสถาบันที่สูงส่งไว้ซึ่งคุณธรรมความดีแล้วก็ลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษย์
มันเป็นรากร่วมของเอเชียอาคเนย์นะหรือกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีหมดทุกประเทศนะครับแต่พอมีแล้วเนี่ยรับเอาตัวแก่นมาแล้วเนี่ยก็มาปรับรูปแบบวิธีการแสดงออกที่มันจะต่างกันไปนะดนตรีอาจจะต่างกันท่วงทำนองในการร้องการพากย์อาจจะต่างกันกระบวนท่าร่ายรำการแต่งตัวมันค่อยๆต่างกันไปเรื่อยๆมันต่างกันที่ทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายด้วยหรือเปล่าของไทยเนี่ยดูโขนเนี่ยวิวิสมาลาเหมือนโขนในวังหรือโขนระดับคนชั้นสูงครับแต่ได้ยินว่าของละครโขนของมันเป็นโขนวัดครับเป็นโขนวัดเป็นโขนสำหรับชาวบ้านใช่แต่ว่าโขนไทยเองก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับมีโขนชักลอกมีโขนอะไรต่อมีอะไรแต่โขนที่เราเอาไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นโขนราชสำนักเป็นโขนแบบแผนนะครับเป็นโขนที่เป็นองค์รวมของศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงในบ้านเราตกลงถ้าจะเปรียบเทียบดูภาพเนี่ยจริงต่างกันเลยใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโขนราชสำนักเพราะฉะนั้นมันจะดูหรูหราฟู่ฟ้าใช่ฮะแล้วก็ตัวแสดงทุกอย่างจะเน้นความสง่างามสูงส่งนะฮะตั้งแต่เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับบทภาคบทร้องจะต้องเต็มไปด้วยคำสุภาพกันกรองแล้วนะไม่มีตลกโปกฮาส่งเด็ดๆแต่ของละครโขนของกัมพูชาเนี่ยความที่ราชสำนักเนี่ยเขาล่มสลายนะครับก็ทำให้กลุ่มนักแสดงกลุ่มนางรำหรือนายรำที่เป็นละครชายล้วนเนี่ยในราชสำนักก็แตกออกไปแล้วก็ไปตั้งคณะของตัวเองเล่นให้ชาวบ้านดูก็ปรับเปลี่ยนการร่ายรำให้มันง่ายขึ้นที่ชาวบ้านจะดูรู้เรื่องใส่บทตลกโปกฮาเข้าไปการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้ใกล้กับชาวบ้านมากขึ้นแล้วก็ไปตั้งสำนักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก็คือวัดสวายอันเด็ดนะ แปลเป็นไทยก็คือวัดป่ามะม่วงนะครับแล้วก็เล่นสืบทอดกันมาแล้วคณะอื่นไม่เหลือแล้วก็เหลือแค่คณะนี้กำลังวิกฤตกำลังจะสูญหายเขาเลยเอาไปขอขึ้นทะเบียนเพื่อจะรับความช่วยเหลือเช่นเงินทุนสนับสนุนในการเอามาสงวนรักษาหรือส่งเสริมหรือหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทำให้มันคงอยู่และพัฒนาสืบเนื่องไปตลกท่าเล่นแบบชาวบ้านเนี่ยมันต้องมีตลกปกฮาครับอาจจะต้องมีเพศลามกนิดๆหน่อยๆเหมือนลำตัดเหมือนรวมไปถึงอากัปกิริยาด้วยนะฮะปีหนึ่งบ้านเราจึงมีปัญหาเรื่องทศกัณฐ์เที่ยวไทยที่เอาตัวยืมบุคลิกแล้วก็ตัวละครทศกัณฐ์ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าไปมีกิริยาท่าทางที่ผิดไปจากแบบแผนของตัวโขนก็เลยเป็นเรื่องฮะมันผิดขนบแต่ว่าโขนของไทยโขนราชสำนักครับคำพูดคำจาต้องสุภาพใช่สวยงา มคำก็เป็นคำสูงนะฮะเป็นศัพท์สูงถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องมาเขม่นกันไหมแย่งกันไหมแข่งกันไหม กับเขมรกับไทยเนี่ยว่าโอ้ไอ้เขม่นเนี่ยอาจารย์มันเริ่มมาจากดราม่าในโซเชียลก่อนคือมันมีใครก็ไม่รู้แหละแต่เป็นประชาชนกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ว่าไทยเนี่ยขโมยโขนไปจากเขาเออโขนจริงๆเนี่ยต้องเป็นของกัมพูชานะฝ่ายไทยก็ไม่ยอมสิฮะเรื่องแบบนี้นะครับเริ่มอย่างนี้โต้ทำวอร์ทำสงครามกันในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าระดับทางการกับทางการไทยและกัมพูชาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้กันนะครับไม่เคยมีเลยนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันช่วยกันไปช่วยกันมานะฮะช่วงที่ของเรากำลังจะขาดตอนก็ทางเข้ามาช่วยช่วงที่ของเขาจะขาดตอนทางเราก็ไปช่วยสืบสานรักษาเพราะนั้นระดับทางการกับทางการไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องว่าโขนเป็นของใครเพราะเถียงไปก็เท่านั้นน่ะในที่สุดรูปแบบมันพัฒนาจนแตกต่างกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพูดอย่างนี้ก็ดีถ้าไม่ผมนึกถึงว่าประเทศพวกเราเนี่ยรวมกันเป็นอาเซียนฮะและในปีหน้าเราก็จะเป็นประธานอาเซียนครับเราต้องได้คนผู้นำอาเซียนเพราะเราเป็นประธานฮะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็จะเป็นผู้นำก็อาเซียนเป็นประธานของอาเซียนซึ่งจะต้องนำในทุกมิติถูกไหมฮะจะต้องได้คนที่มีความรู้กว้างไหมครับไม่ใช่แค่เป็นผู้นำด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจแสวงหาความร่วมมือแค่2มิตินี้แต่มันมีมิติด้านวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยเป็นแกนในการเชื่อมคนของประเทศต่างๆเข้าด้วยกันถ้าเรามีรากเดียวกันอย่างไทยกัมพูชาไทยลาวเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ร่วมกันในขณะที่ร่วมกันก็พร้อมจะขัดแย้งกันในระดับประชาชนนี่ถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างพลังร่วมมากกว่าพลังขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะต่อยอดไปเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นที่แนบแน่นขึ้นมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำคนนี้และจะทำให้เราเนี่ยเลิกหยิ่งจองของประเทศไทยว่าเหนือเพื่อนบ้านไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมสังเกตดู
เรามักจะมองว่าเราสูงกว่าเขมรนี่ด้อยกว่าลาวด้อยกว่าพม่าด้อยกว่าครับแล้วเราก็มักจะเหยียดมันเป็นเชื้อจากการศึกษาเพราะว่าในแบบเรียนเนี่ยเราพูดถึงความมีเอกราชอันต่อเนื่องของเราในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของคนอื่นมันเป็นท่าทีเหยียดกันอยู่ในทีแล้วถอยไปประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยศูนย์กลางอำนาจอย่างกรุงศรีอยุธยาที่รุ่งเรืองมาเกือบ500ปี600ปีเนี่ยนะครับมันก็ปกครองกัมพูชามีอำนาจเหนือลาวบางช่วงมีอำนาจเหนือประเทศข้างเคียงบางช่วงเนี่ยเราก็เก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็นเชื้อของความลำพองทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวมันหล่อหลอมให้เรารู้สึกเหนือกว่าเพราะฉะนั้นการจะแก้คงไม่สามารถแก้ได้ด้วยผู้นำอาเซียนตามลำพังนะคงมันคงต้องทำเป็นระบบเป็นกระบวนตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการศึกษาของไทยก่อนนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าแล้วแบบเรียนเพื่อนบ้านเป็นยังไงมันต้องปรับไปด้วยกันเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันรวมทั้งสื่อด้วยไหมเพราะว่าโรงเรียนและแบบเรียนที่เฉยสมัยนี้เนี่ยอาจจะไม่พอสมัยผมสอนอยู่ธรรมศาสตร์มีนักศึกษาลาวมาเรียนกับผมที่มาไล่ธรรมศาสตร์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ 5-6 คนวันหนึ่งเขามาหาผมเขาบอกอาจารย์ครับขอพูดสะทายยอดเลยนะครับผมเนี่ยทนไม่ได้จริงๆถามทำไมผมประเทศไทยแข่งฟุตบอลกับใครผมจำไม่ได้แล้วเสร็จแล้วคนภาคทีวีของไทยภาคว่าแม้ถ้ามึงเตะอย่างนี้เนี่ยวันหลังต้องเอาไปเล่นประเทศลาวเขาบอกว่าทำไมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยต้องลาวบอกว่าต้องเป็นเหมือนลาวหรืออะไรที่ล้าหลังอ่ะเช่นโอ้ยเราชอบพูดว่าลาวพัฒนาไป 4G 5G แล้วของเราอย่างนี้อยู่เลยเราพูดในเชิงเหยียดว่าไอ้ประเทศที่เราไม่คิดว่าจะพัฒนาอย่างพัฒนานะมันมีท่าทีแบบนี้อยู่เขารู้สึกใช่ไหมเขารู้สึกแล้วก็รวมไปถึงสื่อที่อาจารย์พูดเนี่ยสื่อที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอย่างมากก็คือละครและภาพยนตร์ทีนี้ละครอิงประวัติศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะยกตัวเราเองขึ้นมาสูงแล้วก็จะเหยียดประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงอยู่ในทีแล้วเราก็เชื่อประวัติศาสตร์แล้วเราอินไงเวลาดูละครแล้วมันเกิดมิติความรู้สึก emotional function เนี่ยมิติด้านความรู้สึกมันพองฟูแล้วมันทำงานเร็วมากมากกว่าการศึกษาพอเราเอาเจ้านครนั้นเอาเลือดมาล้างเท้าเรารู้สึกว่าโอ้โหหรือจากเมืองนั้นมาหมอบกราบอยู่กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกพองหรือไอ้เมืองนี้เป็นกบฏก่อการอย่างนี้เราจึงต้องไปปราบมันอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรากลับกันครับถ้าเราเป็นคนประเทศนู้นที่เรากำลังจะเป็นอาเซียนที่ร่วมกันแต่เรายังพองขนพยองตัวเองเนี่ยมันเป็นที่รังเกียจของเพื่อนบ้านเราควรต้องรู้ตัวตรงนี้ด้วยมันเป็นที่น่ารังเกียจให้เราคิดว่าถ้าใครมาพองอย่างนี้ใส่เราอะอคติมันก็เกิดและกำแพงมันกั้นและแทนที่มันจะร่วมมือกันได้ดีขึ้นง่ายขึ้นและมากขึ้นเนี่ยมันก็มีอุปสรรคแหละ